นี่เห็นไหมใต้ใบไม้เนี่ยมันขึ้นมาเห็ดกอแดงนะครับน่าจะใช่เพราะว่ามันเกิดพวกใต้ต้นพวกกลุ่มพวกต้นยางนาผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเก็บเห็ดนะคือส่วนใหญ่ที่สวนผมนี่ที่เคยลงใน YouTube นะลงใน Facebook ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่เป็นเห็ดตับเต่าแต่วันนี้ผมจะพาไปเก็บเห็ดอีกชนิดนึงผมเจอเมื่อกี้เลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยคือมีลุงกับป้าจะไปเก็บเห็ดชนิดนึงอยู่ใต้ต้นยางนานี่ผมก็เข้าใจว่าแกจะไปเก็บเห็ดละโงกนะครับเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าเห็ดละโงกมันเกิดใต้ต้นยางนาใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ไปดูเมื่อเช้านี่ผมเอาวัวไปผูกนะก็คือมันมีเห็ดชนิดหนึ่งสีแดงๆนะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไรทีนี้ผมก็ไปดูดู Google เมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าเห็ดก่อแดงทุกคนไปเราพาไปดูกันว่าเมื่อวานนะลุงกับป้าแกเก็บไปนะแต่เมื่อเช้ามันยังมีอยู่นะครับก็แสดงว่ามันขึ้นมาอีกนะเราจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดก่อแดงกันครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันครับทุกคนก็คือเห็ดเมื่อวานนี้ก็คือมันมีลุงกับป้าเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับตอนเย็นนะนี้มันก็ผมมาหาดูอีกนะครับเผื่อว่ามันจะมีบ้างลงเหลือบ้างนะครับไปดูกันครับนี่นะครับมันก็ยังมีเหลืออยู่ครับก็ยังเหลืออยู่นะนี่ไงนี่ครับยังหลงเหลืออยู่นะครับเนี่ยขนาดลุงกับป้าแกเก็บไปแบบเยอะแล้วนะครับเก็บไปเมื่อวานนี่เห็นแบบแบบนะเต็มถุงเลยนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่เห็นไหมใต้ใบไม้เนี่ยนี่กำลังขึ้นมาเห็ดกอแดงนะครับน่าจะใช่เพราะว่ามันเกิดพวกใต้ต้นพวกกลุ่มพวกต้นยางนานะครับมันไม่ได้มีแต่เห็ดละโงกนะครับนะครับผมเข้าใจคิดว่ามีแต่เห็ดละโงกนะที่มันเกิดใต้ต้นยางนานะครับนี่ครับต้นยางนานะครับก็คือเขาได้เล่าว่ามันมีเห็ดละโงกใช่ไหมครับผมก็ไม่นึกว่ามีเห็ดอื่นด้วยนี่เห็นไหมก็ปรากฏว่ามันมีเห็ดก่อแดงนี่ด้วยนะครับมันซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ไม่รู้ดอกเล็กๆอย่างนี้เขาเก็บได้ยังครับหรือต้องรอก่อนผมก็ไม่เคยเก็บเห็ดแบบนี้เลยนะมีแต่เก็บเห็ดเนี่ยครับมีแต่เก็บเห็ดพวกเห็ดตับเต่าเห็ดผึ้งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสวยมากครับดอกสวยมากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะครับเดี๋ยวได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับครับหลังจากที่เก็บไป10นาทีนะครับก็ถือว่าได้พอประมาณนะครับนี่นะครับได้พอแกงหนึ่งเลยนะครับนะไม่น้อยนะก็คือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ยังหาไม่หมดนะครับนี่เห็นไหมหาไปหามาก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เห็ดก่อแดงนะครับชื่อของมันนะครับแล้วเมื่อกี้เก็บเห็ดละโงกได้ดอกหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเห็ดตรงนี้มันเก็บง่ายนะครับคือมันหลุดง่ายมากเห็ดกอแดงเนี่ยนะครับเป็นการเก็บครั้งแรกเลยนะครับเก็บเห็ดกอแดงเนี่ยเคยเก็บแต่เห็ดแบบอื่นชนิดอื่นนะครับอ
เชื้อเห็ดมันจะลามไกลมากนะครับประมาณรัศมีจากต้นในประมาณ 4-5 เมตรเลยนะ 4-5 เมตรเลยนะมันลามไปไกลมากนะครับพวกใบไม้ต้นยางนานี่ครับที่มันหล่นลงทับถมเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดอย่างดีเลยครับครับก็คลิปนี้นะครับผมพาทุกท่านมาหาเห็ดก่อเนาะแต่ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับมาดูการหาเห็ดในวิถีชีวิตธรรมชาติแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นประจำนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับนะฝากไปด้วยภาพเห็ดนะครับเห็ดกอแดงนะครับแกงหนึ่งนะครับสวัสดีครับ กิบเห็ดกอแดงมานะครับยังไม่ทำโชว์ยังไม่ทำโมเลยยังไม่ทำปวดเพื่อนเลยเดินมามาเจอเห็ดอีกเห็ดหนึ่ง